ครับสวัสดีครับสามารถพิยกรุณยิ้มยินดีต้อนรับนะครับวิธีการแก้มวยเข่าและโต้ตอบนะครับว่าจะแก้เข่าเข่ามีอะไรบ้างเข่าก็จะมีอย่างส่วนมากก็มีเดินแทงเข่าและอีกทีก็จับคอตีเข่ามาดูกันนะครับว่าวิธีการป้องกันเข่าและแก้โต้ตอบยังไงครับแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณดีเซนน้อยนะครับมาเป็นต้นแบบให้นะครับสวัสดีครับการยืนออกง่ายๆนะครับช้าๆยืนเขาเดินก้าวเข้ามาแทงถ้าเราไม่ตกใจเราออกข้างเราเตะบนได้ฮะดูนะครับช้าๆเขาก้าวมาแทงเราออกข้างพร้อมที่จะยกครับแล้วก็จะมีไม่เตะบนก็จะเป็นเตะขานะครับก้าวปั๊บลงล่างปั๊บดูนะครับอีกทีก้าวแทงหลบออกข้างลงขาแล้วทีนี้ก็จะมีจับตีนะครับวิธีการเข่าส่วนมากคู่ต่อสู้เดินเข้ามาเนี่ยเราจะแก้ยังไงสมมุติเดินเข้ามาเรางัดได้เลยมือเราป้องกันด้วยนะครับดูฝั่งนี้มือข้างนี้พร้อมกับงัดขึ้นถ้าเขาเดินเข้ามาฟ้าปั๊บแล้วหลังจากนั้นก็จับคอจับมาโดยปกติแล้วนักมวยเวลาคู่ต่อสู้จับคอนักมวยทุกคนต้องตั้งคอสู้ทีนี้ตั้งคอสู้แล้วจะทำยังไงต่ออ้าวสมมติผมตั้งคอสู้นะยืนผมออกข้างได้มันอยู่ที่การดูจังหวะขาด้วยนะครับพอเขาจับเขาก้าวเราออกข้างเราจะทำอะไรก็ได้ต่อยก็ได้เตะก็ได้นะครับอันนี้คือการจับคออ้าวลองจับเด้งตีปั๊บตีซ้ายขวาทีนี้ก็หาจังหวะออกข้างได้เราก้าวออกข้างพร้อมมือบิดนะครับก้าวออกข้างก้าวออกข้างนะครับไม่ยากนะครับแต่จังหวะต้องดูให้ดีว่าขาเราจะก้าวยังไงพร้อมสัมผัสกันครับแล้วก็อีกลูกนะครับคือเราปัดป้องกันตัวก่อนที่เขาจะมาจับนะครับแล้วเราจะต่ออะไรได้เอาลองดูนะครับก้าวเราปัดปัดได้หมดหมัดก็ได้นะฮะหรือศอกก็ได้ก้าวออกเราฟันได้หมดเพราะฉะนั้นเราออกก้าวขาดูจังหวะขาด้วยนะครับก้าวออกข้างฟันครับก็ยังเหลือลูกแก้อีกลูกนึงถือว่าเป็นลูกอันตรายสำหรับมวยเข่านะครับคู่ต่อสู้ฟ้าคอมาแล้วเราจะแก้ด้วยลูกไหนไปดูนะครับเป็นลูกทัดมาลานะครับลูกนี้ลูกอันตรายจากคู่ต่อสู้ยืนเขาก้าวเข้ามาเรางัดขึ้นไปมือนี้เราป้องกันนะครับป้องกันเขาจับแล้วศอกกระแทกเข้าไปปั๊บเราต้องก้าวเข้าไปด้วยนะสวนต้องก้าวสวนนะครับแล้วลองเอาไปฝึกกันดูนะครับThank you.
เป็นไงครับดูแล้วไม่ยากใช่ไหมครับวิธีการแก้มวยเข่าและโต้ตอบนะครับครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับหรือถ้าอยากจะคุยกับผมส่วนตัวก็ตามนี้เลยนะครับครับเราไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ